สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เราจะมาทำกาแฟกันนะครับแต่ไม่ใช่กาแฟธรรมดานะคุณผู้ชมกาแฟวันนี้พิเศษเพราะมีความนุ่มละมุนลิ้นและหอมกลิ่นมะพร้าวกับเมนูดาลโกน่ามะพร้าวอ่อนและที่สำคัญเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเตรียมด้วยการนำพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งเสร็จแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเทลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งจนกระทั่งน้ำมะพร้าวเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งจะได้รสชาติที่อร่อยตามธรรมชาตินะครับไปแช่เย็นครับเรามาเตรียมกาแฟกันนะครับที่เขาเรียกว่าดาลโกน่ากาแฟเนี่ยก็คือจะต้องขึ้นฟูเป็นฟองทำไม่ยากคุณผู้ชมครับ instant coffee ใส่ลงไปน้ำตาลทรายนะครับและน้ำอุ่นๆใช้เครื่องผสมอาหารหรือเครื่องตีไข่แบบมือถือนี่แหละครับจัดการตีจนกระทั่งขึ้นฟูเป็นฟองนะครับแป๊บเดียวคุณผู้ชมก็ขึ้นเป็นฟองแบบนี้แล้วนะครับน้ำมะพร้าวอ่อนของเราก็เป็นน้ำแข็งแล้วคุณผู้ชมดูสิอย่าเพิ่งใจร้อนหยิบใส่ปากละคุณผู้ชมมันคงจะชื่นใจละคุณผู้ชมนะอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องห่วงบดจนกระทั่งละเอียดนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมท็อปปิ้งด้วยดาลโกน่าของเราเกล็ดกาแฟคุณผู้ชม instant coffee ใส่อีกนิดหน่อยต้องรีบยกไปแล้วล่ะครับได้รสชาติกาแฟเต็มๆกะทิกับกาแฟเข้ากันมากๆนะครับยังนุ่มละมุนพร้อมกับกลิ่นหอมๆจากกะทิอัมพวาที่เราใส่ลงไปนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทราน